สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคม2562กันนะครับวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ปิดตลาดไปที่ 1,578.22 จุดนะครับติดลบไปเล็กน้อยนะครับ 0.81 จุดหรือว่าลดลงไป 0.05% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทครับซึ่งถ้ามาดูกันเฉพาะดัชนีตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าติดลบไปเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้ามาดูกันในระหว่างวันเนี่ยจะเห็นได้ว่าดัชนีนั้นมีการแกว่งผันผวนค่อนข้างจะแรงมากทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ประเมินกันเอาไว้นะครับโดยในช่วงเช้านะครับดัชนีนั้นปิดตลาดไปบวกประมาณ8จุดนะครับก่อนที่ตอนช่วงเย็นนะครับช่วงคอลมาร์เก็ตนะครับดัชนีจะถูกกดลงมานะครับติดลบไป6จุดแล้วก็สุดท้ายนะครับตอนช่วงรันออฟนะครับก็มีการดีดกลับกันขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ช่วงลบนั้นลดน้อยลงมานะครับเหลือเพียงแค่ติดลบไป 0.81% เท่านั้นเองนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นการหมดอายุนะครับของเซต50ฟิวเจอร์สในซีรีส์Zนั่นเองนะครับก็เป็นการปิดสถานะกันไปแล้วก็มีการโรลโอเวอร์นะครับไปยังซีรีส์ถัดไปครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในตอนช่วงทุกๆสิ้นไตรมาสนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับเป็นทางด้านของกลุ่มอสังหานั่นเองนะครับก็ไหลเข้าในหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์ครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธินะครับเป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับก็ไหลออกหลักๆเลยเป็นทางด้านของหุ้นปตท.ครับแล้วก็เป็นกลุ่มธนาคารนะครับไหลออกจากหุ้น BBL แล้วก็ KBank ครับกลุ่มค้าปลีกนะครับไหลออกจาก Robins แล้วก็ CPO ครับกลุ่มขนส่งนะครับไหลออกจากหุ้น AOT แล้วก็กลุ่ม ICT นะครับไหลออกจากหุ้น Advance นั่นเองครับสำหรับหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดในเชิงบวกนะครับเป็นทางด้านของ GGC ครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง 5.83% ด้วยกันนะครับหลังจากมีข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับถึงความคืบหน้านะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังที่หายไปนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี61นั้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการนะครับแล้วทั้งในทางกฎหมายนะครับทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาด้วยนะครับนอกจากนี้เองนะยังมีประเด็นข่าวดีก็คือมีโอกาสที่จะรับรู้กำไรพิเศษภายในปีนี้นะครับจากการกลับรายการนะครับตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากความเสียหายกรณีที่วัตถุดิบคงคลังขาดหายไปมูลค่ากว่า210ล้านบาทตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็คือทางด้านของ TCAP นะครับก็ลดลงไป 6.11% นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย TCAP ขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับที่4บาทต่อหุ้นนะครับขณะที่ราคาหุ้นวันนี้เนี่ยนะครับลดลงไป3บาท50สตางค์นะครับก็แสดงว่าราคาหุ้นนั้นลดลงนะครับน้อยกว่านะครับการเกิด dilution effect นั่นเองนะครับส่วน JMT ครับวันนี้ติดลบไป 2.40% นะครับก็ราคาหุ้นนั้นถูกเทคโปรฟิตนะครับหลังจากที่วันก่อนหน้านี้ปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับถึงกว่า 7.2% ด้วยกันครับสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่านะครับก็จะมีนะครับวันที่30ธันวาคมนะครับสถาบันการเงินก็ยังเปิดทำการกันตามปกตินะครับแล้วก็ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าแบงก์ชาตินั้นก็จะมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็ยังคงทำงานกันอยู่สำหรับแบงก์ชาตินะครับจากนั้นก็ข้ามไปปีใหม่เลยนะครับวันที่2มกราคมนะครับก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ทางด้านของกสทช.นั้นเปิดให้เอกชนมีการยื่นเอกสารในการประมูล 5G นะครับแล้วก็วันที่3มกราคมนะครับก็จะเป็นการจับรางวัลนะครับโครงการชิมช็อปใช้เป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับท่านใดที่มีการใช้นะครับในส่วนของมาตรการชิมช็อปใช้กันก็เตรียมลุ้นรางวัลกันได้นะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับเฉลี่ยก็บวกขึ้นมาได้ 0.3% ครับเช่นเดียวกับ
ทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาถึง 0.9% ครับทางด้านของโกลด์สปอตนะครับทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,511 เหรียญกับอีก70เซนต์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 0.3% ครับตอนนี้อยู่ที่68เหรียญกับอีก20เซนต์ต่อบาร์เรลครับแล้วก็ค่าเงินบาทนะครับวันนี้ทรงตัวอยู่ได้แถวๆบริเวณ30บาท14สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ